นี่ยนี่ครับมันบอกมันเขาลงต้นเดียวเลยเนี่ยอันนี้เพิ่งลงแม่น่าสิแต่ขยายไปเรื่อยๆแล้วเวลาพี่แตกนอขยายพันธุ์ดึงออกเลยแบ่งออกเลยเท่ากับตัดหักตัดใบแล้วเพิ่งก็จะแตกออกไปเรื่อยๆอีกครับอันนี้จาก2กองเมื่อปีที่แล้วได้ครับนี่ที่เห็นเนี่ยในแปลงนี่อันนี้เป็นหอมแบ่งหอมเลยครับหอมเลยเป็นหอมพันธุ์เดียวที่ปลูกได้กองส้มแล้วบ่มีเน่าบ่มีเปื่อยบ่มีตายก็คือปลูกเท่าเดียวขยายเก็บกินได้ตลอดชีวิตนะครับหอมแบ่งเลยนะครับหอมแบ่งเนาะใช่ๆหอมแบ่งมันจะบ่ลงหัวครับใช่ๆไอ้ที่ไม่ใช่หอมแดงอ่ะเป็นหอมแบ่งเห็นบ่มันจะบ่ลงหัวมันจะแตกกอไปเรื่อยๆที่ตลาดครับน่ะเบิ่งในกะละมังเห็นครับปลูกได้ดินก็คือมันก็บ่ลงหัวคือกันบ่ลงหัวครับก็ขยายออกเรื่อยๆหอมแบ่งจะไม่มีหัวคือเขาใช้สายเชื้อไทยอันนี้กำลังเตรียมแปลงขยายออกไปนะครับก็เลยต้องมาถอนไส้หนีก่อนเพราะว่ารถเพิ่นมาดูไทยวงนี้ก็น่าสนใจจะแปลงไหมครับขอถามย้อนหน่อยกับหอมหอมเลยสมมติว่าเราปลูกน่ะเราจะเอาเป็นกิ่งหรือว่าเป็นหัวนี่แหละครับเอาไปปกติเขาขายเขาสีลกขายสินะครับนี่ถ้าที่สร้างจะสร้างกิโลขายนี่นี่ครับนี่บนก้อนนี่เด้อก็คือเอาไปทั้งนี้เลยครับแล้วก็ตัดใบครับผมแล้วก็ตัดหากของนั่นแต่ว่าจะตัดออกหลายสมมติว่าพี่นะมันมีหัวพันอยู่แล้วเนาะครับต้องพี่ต้องไปเพาะก่อนใช่มั้ยค่อยเอามาลงบ่คันหัวพันก็เอามาลงนี่เลยก็ได้ลงนี่เลยอ๋อจ้ะเพราะว่าหอมเนี่ยมัน2โลอ่ะมันปลูกได้เคยปลูกก็ได้หรือว่าจะปลูกได้คุยบักข่าวสิเป็นถาดเพาะที่เคยลงให้เบิ่งนะครับก็ได้ทําตัวนั้นบ่ต้องใส่ฟองน้ําก็คือเฮาปักใส่คุยบักข่าวเลยถ่ายหากเขางอเขาจะเอามาใส่กองส้วมครับอ๋อใช่เลยแต่ขันหอมหัวเนี่ยมันสิเก็บกินเลยบ่ดนมันสิเปื่อยอ๋อใช่ครับนี่มันเปื่อยหรือยังมันจะเปื่อยหอมหัวหอมแบงธรรมดาที่ในตลาดจะเก็บกินเลยประมาณเต็มที่2เดือนแต่ขันเป็นหอมพันธุ์นี่คือเก็บกินเลยตลอดชีวิตครับแต่ทางนี้ขายโลเท่าไหร่ครับนี่ท่านนี้ก็ท่านนี้ขายครับขอขยายพันธุ์ก่อนครับขยายก่อนครับผมเริ่มต้นคือเม็ดบ่ครับอันนั้นครับเม็ดบ่ครับเริ่มต้นคือบ่หัวบ่ครับหัวครับอย่างนี้เลยคือปลูกจังซี่คั่นผมสิขยายผมก็แค่ดึงออกมาแล้วก็ตัดนี่แล้วก็แบ่งเอาไปปักต้นเดียวต้นเดียวครับนะไว้ครับก็ดึงออกมาสิเลยเนี่ยก็เพิ่งดึงออกมาจากแปลงนะครับแต่ว่าพอท่านได้ขยายแม่นครับก็คือเหมือนต้นนี้เนาะเห็นบ่นี่เดือนนึงนี่เห็นบ่ปลูกต้นเดียวตอนนี้มันได้เท่าไหร่หรอ10ต้นเลยหรอเข้าก็ได้อีก10พุ่มล่ะเข้าไปขยายนี่แหละเขาเรียกว่าหอมเป่งไอ้ตั้งใจมาซื้อเป็นโล2โล10บ่ขายครับบ่ทันขายเอาไว้พี่น้องที่แบบเพิ่นมาซื้อชุดอุปกรณ์ปลูกกันนะครับเป็นติ๊กต๊อกเราก็ได้ครับผมน้องอยากลองจังครับ